่ะไปรับลูกชายกันวันเนี้ยก็มองบ่จอดก็มองตีเอาเศร้าซะติดไฟแดงค่ะหลังจากที่กล้องหกคมตีลังกาแม่บ้านก็เอามาถือเอาหัวเราะตัวเองค่ะโอ้ตายตายอ้าวตกมาแรงๆเลยถ้าจะตกน่ะอย่าหยุดหยุดกึกกึกกักกักกันอยู่นี่ทำยึกยักยึกยักจะตกก็ไม่ตก
ึกว่าจะมีสตอร์มใหญ่ๆฝนตกเยอะๆไม่มีอะค่ะตกนิดเดียวเองตกไม่หนักอะค่ะตกย้อยๆแต่ไม่หนักขับรถมือเดียวนะนี่อวดดีกลับทางนี้วันนี้รถติดตรงราวเบาอะค่ะตรงวงเวียนอะเต็มเลยแม่บ้านจะกลับไฮเวย์แล้วกันวันนี้ทางเข้าตรงนี้ค่ะก็เป็นโรงเรียนเดียวกันกับโรงเรียนลูกชายแต่ว่าทางนี้จะเป็นของประถมค่ะมัธยมจะอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งค่ะก็ถ้าลูกเด็กเล็กแดงก็จะพากันมาโซนนี้แหละค่ะเนี่ยถ้าเด็กโตก็จะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงเขาซ่อมที่จอดรถอะค่ะที่คาพาร์คแล้วทีนี้ไม่มีที่จอดรถพ่อแม่ต้องมาจอดรถเนี่ยข้างถนนตรงนี้ยังดีเนี่ยที่ตอนบ่ายเนี่ยเขาเปิดประตูเนี่ยตอนเช้าเกตนี้เขาไม่เปิดเลยค่ะแล้วพ่อแม่ต้องจูงลูกไปนู่นบางทีก็ยกกันข้ามรั้วไปไม่ค่อยสะดวกเลยเดี๋ยวถ้าคาพาร์คเสร็จก็คงจะดีขึ้นเขาให้ขับได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะวันดีคืนดีก็จะมีตำรวจเล็งเรดาร์รออยู่